พาเดือนที่ผ่านมาเนาะจนถึงวันนี้นะตั้งจังหวัดยังดําเนินการคืออย่างสักอย่างคือเขาวันก่อนวันที่12อาตมาก็เลยไปหาผู้ตรวจการแผ่นดินพอดีเขามาติดจากอําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางเขาก็อู้ก็เปิ้นว่าตอนนี้อาตมาได้รับความเคยเจ้าบ้านของอาตมาโรงเรียนของอาตมาได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ยุบล้มขบล้มอย่างต่างๆประชาชนคนในหมู่บ้านแบบพร้อมที่จะไปและอีกอย่างโรงเรียนอื่นๆกับบ่ไปโรงเรียนของอาตมาจะไปโรงเรียนเดียวมันก็บ่ใจกล้าบ่ยุติธรรมกับเจ้าบ้านใดนะก็บอกให้เพิ่นแล้วก็บอกว่าทั้งคนที่รับเรื่องไปเนี่ยศูนย์ดำรงธรรมก็อย่างการที่รับเรื่องไว้แล้วบ่ดำเนินการอย่างเลยซึ่งอาตมาหันว่ามันล่าช้าเกินไปที่จะรอคำตอบก็เลยขอยื่นฎีกายื่นนั่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพิ่นก็รับไว้นะเพิ่นเอาเจ้าหน้าที่เพิ่นมาอู้มาจากอาตมาก็รับเรื่องไว้แต่อาตมาก็บอกเพิ่นว่าวันนี้วันที่12นี่เนาะวันที่ยืนนะแล้วก็อาตมาขอคําตอบก่อนวันที่16ก่อนวันที่16มันได้เรื่องได้แล้วอาตมาจะไปกรุงเทพฯในกะต่อไปติบ่คนจะไปที่อันสถาบันที่สูงที่สุดอ่ะติบ่คนจะไปบ่คนจะไปรบกวนพระองค์นี่เนาะแต่ถ้ามันได้ความยุติธรรมอ่ะมันได้รับการดูแลจากข้าราชการที่ควรจะทําหน้าที่ของเฮาเนาะมาคือความยุติธรรมเขาถ้าบ่ได้รับการดูแลอาตมาก็จะไปไหนกันบอกเพิ่นจะอันเพราะบอกแล้วเขากลับมาเกิดว่าเอ๊ะเขาจะปฏิบัติการจะใดนะเพื่อจะให้มันเกิดอันการเคลื่อนงานหรือว่าการเดินทางก็เลยอันกำหนดการเดินทางอาตมาเดินทางออกจากหมู่บ้านเมื่อวันศืนวันที่สิบหก15 14อาตมาเดินทางออกจากบ้านเมื่อวันที่14ก็ลาลูกลาหลานลาเจ้าบ้านลาพ่อลาแม่เรียบร้อยลาครอบครัวเรียบร้อยอาตมาก็ออกเดินทางเหมือนเดิมก็เดินด้วยเท้าจากหมู่บ้านมาขึ้นแรกก็มาพักที่เก่าอีกไปแม่วันที่5เดือนพฤศจิกายนปี63เนี่ยเฮาพักที่ป่าจ้าบ้านทําแต่วันนั้นก็เดินมาถึงบ้านทําแต่ว่าเดินมาถึงก่อนหน่อยตอนเวลาที่เคยมาข้างก่อนมาถึงมืดแห้งเลยแต่ข้างนี้ก็มาถึงเจ้าหน่อยมาถึงประมาณยังบ่มืดดีแต่มาพักป่าจ้าบ้านทําคืนนึงโอ้ก็มันเป็นที่คุ้นเคยเนาะมันสบายๆล่ะข้างก่อนเคยพักอยู่ข้างนี้มาโอ้ห้องน้ําห้องถ่าก็เหมือนเดิมติพักติยังก็สบายแต่พอดีว่าข้างนี้เนี่ยมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมีแม่คําสุขวังเวนนี่ก็อย่างฮู้เนาะแม่สุมาทาพิษนะแม่คําสุขที่บ้านเพิ่นอยู่เยี่ยงอยู่ป่าจ้าน่ะก็บอกคือหลานลูกกับหลานของเพิ่นมาปัดมากวาดความจริงเฮาดูแลคนเดียวก็ได้แต่เพิ่นอยากได้บุญตวยก็ปล่อยเพิ่นยะเนาะเพิ่นมาปัดมากวาดมาเพียวมาพัดก็กลางเต้นกลางหยังก็สวดมนต์ก็นอนที่หั่นคืนแจ้งมาเจ้าก็บินทบาทออกมาจากบรรทมตะวันน่ะ บินทบาทออกมาจากบรรทมนี่โอ้พี่น้องบรรทมเฮามาจัดเจ้าเฮามา6โมงป่ายสักหน่อยนี่ก็เฮาออกจากป่าจ้ามาน่ะยังมืดอยู่เนาะก็เดินทางมาปรากฏว่าคนที่เปิ้นหันทุกเจ้าเดินบินทบาทแล้วก็สปายสลกบาทสปายยามลุงตุงตังกำท้องเนี่ยเปิ้นก็มาใส่บาทกันโอ้ลุมใส่บาทมันเป็นร้านค้าอีปอยแม่มันเป็นร้านค้าเพิ่นก็ใส่บาทกันเต็มนะโอ้สองตีเต็มบาทเต็มมันถงหมดเลยถงยามถงเปิ้นนี่นะเขาก็ว่าญาติโยมอีปอยแม่อีปิวันเดียวนี้เขาอันเอาไปบ่ไหวเนอะเขาเอาไปบ่ไหวเนื่องจากว่ามันหนักแล้วเขาจะเดินไปบรรจงเพิ่นไปที่สถานีวิทยุบรรจงไกลอยู่นะจากวันทําไปบรรจงให้ประมาณสัก6-7กิโลอีกันเนาะ6-7กิโลหกเจ็ดกิโลก็เลยอันได้บอกกับเปิ่นว่าเอาไปบ่ได้เอาไปบ่ไหวเนอะอีเนาะเอาไปบ่ไหวก็เลยแบ่งให้เปิ่นท่านบอกว่าต้องช่วยกันนะพี่ชอบนะเอาแบ่งให้เปิ่นท่านเท่ากันเหลืออันอย่างฮะไอ้ผู้ซื้อว่าจะเป็นนั้นข้าวมันไก่ติดอันกิดติดบาทไปตัวเนาะบอกเปิ่นว่าขอไปเอาไปชิ้นเดียวกันแล้วกันมูนันกับเพื่อนแบ่งกันท่านเนาะเพื่อนก็แบ่งกันเอาเพื่อนก็สปอนเซอร์ก็น้มก็อย่างก็คือเพื่อนแบ่งกันท่านแล้วก็ถ้ามันนี่จะได้ก็ไปถวายตุเจ้าก็ได้ติเพื่อนอยู่อันวัดดอยอีน้องบนท่านบอกไก่จากท่านเจ้าบ้านเพื่อนก็รับไปก็เดินทางมาแหม
เดินทางมาแหมก็โอ้เจอตลอดทางเลยบ้านเฮานี่เวลาบิณฑบาตหมวดไหนปล่อยไหมบิณฑบาตเพราะคนถ้าเปิดหันทุเจ้าแล้วเปิดจะใส่บาตรโดยเฉพาะทุเจ้าที่แปลกหน้าเนี่ยแต่บางทีบางแห่งหันทุเจ้าแปลกหน้าเปิดมาใส่เปิดมาใส่บาตรนะเปิดเตรียมไว้กับทุเจ้าวัดเปิดแต่บ้านเฮานี่โอ้เปิดใส่อ่ะเปิดใส่กันนักอ่ะก็เดินจากบ้านธรรมมาผ่านบ้านหัวตงผ่านบ้านตุงขวังผ่านบ้านตุงขวาวผ่านบ้านจงเนี่ยโอ้กว่าจะมาถึงสถานีเอาอาหารเอาอย่างแจกเปื่อนไปครับข่อยอ่ะก็เหลือเต็มบ้านอยู่นะมาถึงบ้านสถานีวิทยุของเน็กเนลเรดิโอตีนห้องเบาเป็นผู้จัดการสถานีปีนันเสมหรือว่าไออนุสรสุมาทรเป็นเจ้าของสถานีอยู่ท่านก็มาพักฉันอาหารท่านฉันอาหารยังหมดตันแล้วก็เข้ารายการ8 โมงเนาะก็เป็นรายการวิทยุได้คืนท่านเนี่ยได้2 ชั่วโมงตอนนี้คืนเน็กเนลเรดิโอเนี่ยก็กระจายเสียงเนาะของจากคืนสีขาววิทยุได้รอตัวฝ่ายเห็นตัวในปล่อยแม่คนที่อยู่เมืองปานโดยเฉพาะแถวบ้านจงแถวบ้านห้องแถวอย่างมู้นี่นะอำเภอเมืองปานอำเภอเจห่มนี่ฟังจากรายการนี้ก็ได้ฟังจากสถานีก็ได้สถานีนี่ก็ได้มันก็เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาถือว่าเขาขยายพื้นที่ไปเนาะขยายพื้นที่ขยายเครือข่ายไปขยายกลุ่มผู้ฟังไปเพื่อนก็จะได้เนื้อหาสาระจากการที่อาตมาจัดรายการตีคลื่นของเน็กเนลเรดิโอเนี่ยมีคนเฒ่าคนแก่เปิ่นติดตามรายการมาเปิ่นก็ว่าโอ้ท่านบอกก่อนเนี่ยเสาะหาฟังธรรมะมันบ่มีนอกจากของเจียงใหม่ของด้อยลอเพิ่นน่ะมันสัญญาณวันเฮาฮับบ่ค่อยได้ก็มีอีเนาะมื้อเดียวนี้ฮับชัดเจนเลยของด้อยลอตอนเจ้าเนี่ย3 ถึง 5แม่ก็ฟังอยู่เอาเฮาก็ดีใจเฮาพ่อจังตั้งด้อยลอตั้งฝ่ายหินติพระอาจารย์เปิ่นลิงสัญญาณมาเนี่ยช่วงรายการตั้งแต่ติท่านเจ้าเนี่ย3 ถึง 5เนี่ยคนเฒ่าคนแก่เปิดฟังแล้วมันได้เนื้อหาสาระก็มีครูบาอาจารย์นะตุลุงย้องฟังหลายรูปหลายๆองค์ที่เป็นจัดรายการอยู่มีสาระมีประโยชน์คนเฒ่าคนแก่ก็ได้ฟังเขาก็มาถามว่าเอ๊ะอีแหม่มก้อนแล้วฟังจะได้ก็ฟังนั้นเพลงของข้างอย่างของที่เขาจัดรายการวิทยุนะแต่หาฟังธรรมะมันยากนะท่านบัดเดียวนี่มันมีโฆษณาไปนักอีเนาะมันจะเปิดอันฟังเพลงโอ้เพลงจัดม่วนฟังได้เพลง2 เพลงมีล่ะเป็นโฆษณาแห่โฆษณาแห่เป็นกึ่งชั่วโมงนี่นะคนเฒ่าคนแก่เปิ่นเลยบอกใครฟังเปิ่นเคยบอกใครฟังเบื่อที่จะต้องไปหันลิ้วไปหมุนนั่นขึ้นวิทยุไปไหลหายนะไหลหาเพลงไหลหายังเปิ่นก็รำคาญแต่เนี่ยการมันบอกตอนเนี่ยแต่เวลาฟังธรรมะเนี่ยโอ้ฟังทูเจ้าเปิ่นอูไปเนาะอูเหลืองนั่นเหลืองนี่ไปอูอย่างครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมกะดีตุลุงด้อยกะดีเนี่ยเปิ่นจะมีเหลืองมาเหล่าเมื่ออย่างต่างๆคือครับศรัทธาญาติโยมฟังบางเหลืองก็เป็นนิทานปรัมปราเนาะหรือว่าเป็นเรื่องราวในอิฐในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยครั้งเมื่อพระองค์ยังเสวยพระชาติเป็นนู่นเป็นนี่อย่างต่างๆกับเราอาตมาก็ฟังจากพระอาจารย์หลายเรื่องเหมือนกันติบางครั้งเขาก็ได้อ่านมาเหมือนละไอ้หนำแล้วมันลืมไปเห็นละมาฟังใหม่ก็เออได้ย้ำได้ทบทวนใหม่ดีมากๆเลยถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะติดตามรายการที่พระอาจารย์จัดทุกช่วงเวลาโดยสัมไปเพราะได้เนื้อหาสาระได้ประโยชน์ขนาดและอีกอย่างหนึ่งที่ฟังจากครูบาอาจารย์มันสบายใจเฮาอยู่อย่างก็คือนอกจากหัวข้อธรรมแล้วนะเสียงเนาะเสียงการสื่อสารตั้งวิทยุนี่อีปอยแม่เสียงสําคัญที่สุดนะ เสียงจังหวะการอู้การจ้าอย่างต่างๆนี่อย่างของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะอาจารย์ของเฮาเนี่ยเวลาเปิ่นอู้เนี่ยมันเป็นตาได้ม่วนเนาะเสียงเปิ่นเย็นเสียงเปิ่นหนุ่มมันบ่เหบ่ฮ้อนเฮาสัมผัสได้แต่อย่างเฮาเนี่ยมันเป็นนักจัดรายการใหม่ใครค่อนข้างจะห้าวหน่อยเฮาก็ท่านพระอาจารย์สาธิตไกลเนาะมื้อนี้เป็นปกติเนี่ยจะเป็นนักปราศัยนักปาฐกถาที่อู้เร็วอู้อย่างนี้เนี่ยต่อหน้าชุมชนอย่างต่างๆแต่มันก็เป็นมันก็ติดมาเวลาเฮาจัดรายการเนี่ยมันก็พอเผลอก็จะอู้เร็วการอู้เร็วนี่มันได้เนื้อหาสาระนักก็จริงแต่ว่าบางทีคนฟังมันอิดอีปล่อยแม่อย่างฟังเฮาไหวปล่อยอีแม่ถ้าจะอิดตัวเฮาอะละเหมือนกันแต่ยังฟังของท่านพระครูนี่เฮายังเย็นตัวเปิดไปน่ะโอ้แต่เฮาใจฮ้อนตุ๊บๆๆครับเรื่องนั้นเรื่องนี้กึดหยังอยู่เนี่ยพอมาฟังครูบาอาจารย์เฮาสบายใจเฮามันเย็นใจไปน่ะบางเตือนี่เหมือนกับว่าเปิ้นสอนเฮาอยู่ต่อหน้าว่าเออจังอันเนอร์ทันอีเนอร์ทันเลยนะมันก็สงบเย็นไปจนนักน่ะน
นะถ้ามีเวลาพยายามจะฟังครูบาอาจารย์จะกักเก็บเอาคำที่เป็นอู้น่ะมาเป็นข้อคิดมาเป็นสิ่งที่จะอู้ต่อไปแห่งนี้นะดีมากๆเลยเนาะการได้ฟังนำการได้ฟังธรรมจากสถานีวิทยุแต่ว่านี่หลังจากจัดสถานีรายการที่สถานีวิทยุแล้วอาตมาก็เดินมาตุก็เดินมาก็เดินมาจากสถานีบ้านจงเนาะบ้านจงก็มาแวะพักเตียนป่าจ่าบ้าน มันฮ้อนแพะพักป่าจ่าบ้านห้วยเป็งจากบ้านจงหันมาก็ประมาณ4-5 กิโลแพะพักป่าจ่าหันกำจากนั้นก็เดินตามมาอากาศฮ้อนอีแม่อีปออากาศตอนนั้นประมาณสัก11 โมงละ11 โมงใกล้จะเที่ยงอากาศก็ฮ้อนก็เดินตามพอดีเป็นถนนที่เขาขยายไล่ทางฟังเรื่องอ่ะปลอดภัยดีแต่ว่าอากาศฮ้อนหนึ่งใจว่าเขาต้นไม้ออกไปหนักเนาะก็เดินมาก็มาเจอคนที่เป็นถวายตลอดทางเป็นน้ำเป็นอย่างนี้ก็ยังหวานอ่ะเป็นถวายเถื่อมันหนักไปเขาก็ต้องแจกกันไปแลกกันพ่องเป็นถวายน้ำมาเขาก็เอาน้ำที่ได้ครับมาถวายก็หมอบพื้นหมอบเพื่อเป็นพื้นบ่แลกกันก็อันมาไหวตู้นักอีเนาะไหลลูมัดอีนะบอกเพื่อนก็ไขหัวก็เอาน้ำไปพ่องก็เอาน้ำเปล่ามาถวายเนี่ยก็เดินทางมาจนถึงงั้นป้อมตำรวจบ้านข่าก็มาพักหันเห็นกำมันฮอดจากป้อมตำรวจบ้านข่าหันก็พักหันประมาณสัก10 นาทีโอ้พอช่วงที่พักหันเนี่ย อีปล่อยแม่ตั้งหลายเขาได้รับการติดต่อทางเฟซบุ๊กเนาะจากน้องสาวคนหนึ่งเมื่อ20 ปีก่อนละ20-30 ปีก่อนมันมีเหลืองตีอันตีสถานีขนส่งลำปางฮะเขาไปขึ้นรถกำลังล้อรถทัวร์เขามาจอดปุ๊บเขาก็เปิดขายตั๋วนะเขาก็เปิดขายตั๋วเพื่อจะขึ้นรถเขาก็เข้าแถวได้ประมาณคนที่3-4เนี่ยและอีน้องนั่นคนที่สองอยู่หน้าเขาน่ะละออนคนหนึ่งละออนวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่หน้าเขาฮะตัวตําอยู่หน้าเขาตัวหมกเปียงอกเขาเนี่ยกะเหมือนกับนักศึกษาอย่างนี้เนาะก็ยืนรอซื้อตัวที่นี่แกมีใบ500ยืนเฮืออันคนที่ขายตัวคนขายตัวก็พอหน้าเพื่อนบอกมีท้อนไปต่อแถวหลังเลยไปแหลกมาเอี่ยเขามากึดว่าถ้าอีน้องนั่นไปต่อถอยแถวหลังนี่รถกันนั่นแกจะไม่ได้ขึ้นแกจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าแถวเหยาเหยียดเลยแล้วกับตีหนังนี้จะมีว่างเหตุสัก10 ตีบัดถึงก็เขาก็เลยเอาตังค์ตัวเก่าเนี่ยตีเขาเกมจะซื้อเนี่ยเอาให้อีน้องนั้นซื้อก่อนแล้วเขาก็จกตังค์มาแห่ใหม่ของเขาเนาะตีมันนั้นเป็นแบงค์ย่อยนะเขาก็มาเตรียมไว้ของตัวอีน้องนั้นก็ได้ซื้อตัวไปขึ้นไปหนังบนรถกับหนังคนตีเขาก็ไม่ได้สนใจเขาเพราะเขาฮือไปแล้วเขาก็จบอีน้องก็ไปถึงเชียงใหม่อีน้องนั้นก็ลงรถปุ๊บแกก็หล่นไปอันร้านเซเว่นก็ไปซ่อแหลกตังค์ปรากฏว่าเปิ้นบ่ฮึแหลกเหมือนกันเฮาเปิ้นบ่ฮึแหลกแกก็หล่นมาหาเฮาหน้าสับให้สับห้องว่าพี่เจ้าน้องอันเดี๋ยวน้องไปแหลกตังค์กันล้อกำเองเฮาว่าอ๋อบ่ต้องแหลกแล้วน้องอันพี่บ่เอาพี่บ่เอามันตังค์ว่าอีเนาะตังค์บ่ถึง100อ่ะเฮาก็ว่ามันเป็นหยังเด้อล่ะเนาะเป็นหยังแกก็บ่ยอมแกว่าล้อเจ้ากำแล้วเจ้ากำแกจะหล่นไปบ่ต้องนี่นะก็ดมออกบ่ต้องเฮาก็พอดีรถมาฮับนะเฮาก็ขึ้นรถไปที่นี่แหมสัก2-3 วันเนี่ยเขาไปอันตอนนั้นเขาทำงานอยู่แบงค์ชาติเชียงใหม่เนาะไปทำห้องนิรภัยให้เปิดเขาก็มาบริษัทเป็นส่งสตางค์มาลงไปรษณีย์สมัยนั้นมันบ่มีโอนตังโทรศัพท์ตังอันตังธนาคารนี่ปล่อยไหมก็ไปเอาตังที่เปิดโอนมาตังไปรษณีย์ติสถานติทำการไปรษณีย์จ้างเผือกก็ไปฮันโหไปป้าใส่อีน้องนั่นแหมเขาก็ไปรษณีย์เขาเออไปส่งหนังสือไปส่งอย่างพวกก็หันมาพระซะพระใส่เขาแกกันจะเอาสตังค์มาคือเขาก็บอกว่าอันน้องปีไอต้องการไอ้บัดตอนฮื้อน่ะบัดได้คิดว่าจะเอาคืนนี่น่ะคือหมายความว่าเอาฮื้อเอาฮื้อละอ่อนคนเหนือกับบัดคิดจะเอาคืนบัดต้องคืนเลยน่ะเออแกกะขอบคุณนะไวขอบคุณแล้วขอบคุณแหมแล้วก็ถามเบอร์โทรศัพท์ถามตีอยู่ของเขาเอ่ะก็เขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไปตอนนั้นมันเป็นเบอร์ไอแพดอีกกันเนาะที่เป็นว่าเอิ่มจะไอแพดกันอยู่ก็ที่เป็นโทรเข้ามาหาแล้วก็มีเบอร์โทรขึ้นแล้วเขาโทรกลับน่ะเขาจำในมันอย่างกับตัวน้อยๆที่เป็นพวกที่ตัวมันก่อนนะเห็นเป็นห้องว่าวิทยุตามตัวไอ้เนาะสมมติเป็นโทรหาเขาจะเข้าขึ้นมาเหล็กมันจะโชว์ขึ้นแล้วเขาโทรกลับหาเปิ้นเนี่ยอันก็มีเบอร์อย่างอันกันไว้อีน้องนั่นเปิ้นก็
เปิ่นบ่ลืมเปิ่นบ่ลืมว่าสิ่งที่เขาทําบุญคุณก็เปิ่นนะเปิ่นก็โทรหาโทรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าได้หู้จักกันได้นี่กันก็เลยได้ติดต่อกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหายจากกันไปเป็นสาวเกือบ30 ปีแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เขาพักเปลี่ยนที่ป้อมบันขาแกกัดตักมาตั้งเฟซบุ๊กเนาะประเดี๋ยวโซเชียลมันดีอยู่อย่างไหนปล่อยไหมแกตักมาในเฟซบุ๊กว่าท่านแม่นคนที่หนูหู้จักติดเชียงใหม่เมื่อ20 ปีก่อนก่อนเขากับพอดีนึกได้ว่าบัลลังก์อีน้องคนนั้นไกลเนาะก็ถามว่าหนูเป็นครูแม่นก่อนเองเพราะว่าเขาเป็นครูเอกชนไงโรงเรียนเอกชนตอนนั้นนะเขาก็บอกว่าแม่นละเจ้าไอ้เนาะก็เลยถามต่อไปว่าแม่นคนที่อันตุปีเอาสตังค์เฮือติดสถานีขนส่งลำปางแม่นก็ซื้อตั๋วเฮือแม่นก็แกก็ว่าแม่นก็เลยจําได้ก็เลยได้อู้กันห้อยไปแม่นเขาว่าคนเขาอะบางครั้งเนี่ยมันเป็นบุญสัมพันธ์เนาะการได้พบกันต่างการนี่มันบัจจัยเรื่องที่บังเอิญน่ะอย่างพระอาจารย์เปิ้นได้ว่าเนาะท่านพระครูบอกว่ามันเป็นวาสนาเป็นบุญที่ได้มาพบมาปะกันอาตมาจัดรายการวิทยุนี่ก็บัจจัยเรื่องบังเอิญน่ะอีปอยแม่มันต้องมีบุญต่อกันเมื่อก่อนเฮากับพระอาจารย์ท่านพระครูกับครูบาอาจารย์ต่างๆทุลุงดอยอย่างที่หันกันแล้วมันก็ฮักหันกันเฮาก็เคารพนับถือเป็นเหมือนกับว่าเป็นญาติเป็นครูบาอาจารย์ของเฮาแท้ๆเลยบ่ได้เสแสร้งนะมันเกิดจากในใจเพิ่นน่ะอีปอยแม่ฟังรายการเฮาก็เหมือนกันหลายๆคนเนี่ยโอ้ฟังเฮาเล่าบ่หันหน้าหันตาบ่หันหน้าหันตากันกับเตือก็เอ็นดูก็เมตตาเฮาดูตอนที่เขาเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเนี่ยมา40-50กันรถมันบ่ใจเรื่องธรรมดานะมันใจเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญเขาเจออย่างอันอย่างเอี้ยอย่างเรื่องราวของเขากับอีน้องคนเนี้ยบ่เดียวนี่นะอีปอยแม่เพิ่นเป็นครูแล้วก็บ่ใจครูธรรมดานะเป็นผู้ผอ.โรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากที่เป็นครูอัตราจ้างที่ปะกันเป็นละออนไว้รุ่นอายุสัก20 ปีกว่าเนี่ยตอนนั้นเนาะบ่เดียวเนี่ยหลังจากเปิ้นสอบบรรจุได้เรียบร้อยไปอยู่แม่ฮ่องสอนแล้วก็มาเดียวมาอยู่ในอำเภอของเปิ้นใกล้บ้านเปิ้นอยู่ที่อำเภองาวหั่นอำเภอมันจะอำเภองาวอำเภอเสริมงามก็มาเป็นผู้อำนวยการมาเป็นผอ.แต่ว่าปรากฏว่าเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนของเปิ้นก็มีนักเรียน60ฝ่ายเปิ้นก็ปรึกษาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กตวยเปิ้นหันเฮาทําเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กเปิ้นก็ว่าตุปีถ้าจะได้ก็ถ้ามีโอกาสไปเอาที่โรงเรียนหนูเจมเนอร์อีเนาะทุกวันนี้หนูก็ลำบากอะละเหมือนกันต้องจ้างครูต้องจ้างอย่างเสาะสตังมาจ้างครูเหมือนกันก็บอกเพิ่นว่าถ้าทุกปีมีโอกาสก็จะไปเอียวหาตั้งใจแท้ๆจะไปเอียวหาเพิ่นแน่นอนต้องไปเพราะว่าเป็นน้องเนาะที่เฮาก็เมตตาเขาอันนี้คือเรื่องที่บังเอิญไหนไปแม่หลังจากนั้นเนาะแต่ว่าหลังจากอู้ก็อีน้องคนนั้นเฮาก็ดีใจว่าสาวกว่าปีเขาบ่ลืมสิ่งที่เฮาทําไว้เนี่ยทั้งที่ตังมันตะเหยอีปล่อยแม่มันบ่ถึง100อ่ะตังบ่ถึง100แล้วมันซื้อใจคนในลองคิดว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเฮาช่วยเหลือคนไปเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเพิ่นจดจํานี่นะเฮาก็เช่นเดียวกันในอีปล่อยแม่คนที่เพิ่นช่วยเฮาเนี่ยเล็กๆน้อยๆเฮาถือว่ามีความหมายมีความสําคัญสตังที่อีปออีแม่มาหอมเฮาน่ะเจียก็ที่หอมวันนั้นน่ะสตังเฮาเอามาใช้ในประโยชน์ช่วยเหลือการศึกษาและ2ตีปออีเมลหอมเฮาตีวันที่เฮาเดินทางกลับบ้านเฮาเอาแกะสตังออกแล้วเฮาก็เอาซ่อนกันเป็นจั่นเป็นจั่นเนาะเอาซ่อนกันฮัดไว้เอามาแลบซ่อนกันฮัดไว้บัดเดี๋ยวเฮาเอาไว้ตีอันโต๊ะหมู่บูชาเฮาฮั่นตีในห้องเฮาเอาซ่อนไว้ฮั่นบัดเดียวนี้น่ะ2ทุก2ตีปล่อยอีแม่ทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่เปิ้นหายเปิ้นหอมเฮามาเฮาตั้งใจแล้วว่าเฮาจะเก็บไว้ทุก2เลยเฮาจะเก็บไว้แล้วเฮาจะแลบไว้อย่างดีแล้วก็พับเก็บไว้แล้วเอาหยังทับไว้ให้มันนั้นให้มันได้รูปอ่ะบ่ให้มันโตโยในปล่อยแม่เฮาทับไว้ดีๆนี่มันจะงามเนาะแล้วเฮาจะเก็บไว้จนกว่าเฮาจะเอาเวลาสวดมนต์เฮาก็จะได้หันตีปล่อยอีแม่เนี่ยได้ดูแลเฮาได้ดูแลเขาตังถึงมันจะหมดไปแล้วก็จังแต่ว่าอนุสรณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ2ใส่สตังเนี่ยเขาหันนี่ปล่อยแม่ตังเวียงเป่าตังเจียงหายตังอย่างติใส่2มาน่ะเขียนหน้า2จ่าหน้า2เรียบร้อยปุ๊บหมดเขียนติอยู่เขียนเบอร์โทรศัพท์มือเขาเขียนจำนวนเงินมือเขาเหี้ยเขาดีใจขนาดเขาถ้าติบักเขียนเขาก็เขียนจำนวนสตังไว้เขาก็เขียนไว้เขาเขียนว่าเขาได้รับวันที่ต่อใดตัวเขาจะเก็บไว้ไหนปล่อยแม่เขาจะเก็บไว้จนเราเวลาสวดมนต์เขาจะพอติโต๊ะสวดมนต์เขาติมี2ของอีปออีแม่ไว้เนี่ยถ้ามันได้นักได้หนาเขาก็เอาใส่กองไว้
เขาใส่กองไว้เก็บไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วเขาจะเอาไว้ตอนใดฮู้ก่อนเขาจะเก็บไว้เขาจะเขียนพินัยกรรมไว้เลยว่าตอนเขาตายเนี่ยสวดศพเขาคืนหนึ่งวันผูกตอนที่เอาไปเผาเนี่ยนอกจากดอกไม้จันทร์แล้วนอกจากหลัวจากฟืนแล้วเขาขอคือคนที่ดูแลงานศพเขาเนี่ยเอาสองทุกซองที่เขาเก็บไว้เนี่ยเผาด้วยเขาไปจริงเผาด้วยเขาไปจริงเขาอยากให้อีปออีแม่นะจะซิบจะสาวจะลอยจะปั้นกระจังให้ได้บุญเต่ากันสองนั่นเขาสองสตังค์นั่นเขาจะเก็บไว้เผาเขาตอนที่เขาตายอันนี้เขาบอกไว้ก่อนบอกอีปออีแม่ไว้อนุโมทนาบุญด้วยกันไว้คนเขาถึงตายเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งตัวเก่านะอีปออีแม่ก็ยังเกี่ยวกันนะมันถึงจะโป้นเหมือนกันเขาถึงตายแต่เดี๋ยวนี้เขาได้ละอุปกรณ์หรือว่าอันเชื้อเพลิงที่จะเผาเขานอกจากมีหลัวมีฟืนแล้วก็มีสองตีปล่อยอีแม่ให้เขามาเนาะเขาทุกวันนี้เขาอยู่ป่าจ้าเขาปลงสังขารเขาทุกวันเขาถึงคิดว่าเขาถึงจะตายเดี๋ยวนี้คิดแผลว่าจะแปลงฮีตไว้ให้ตัวเก่าคิดแผลว่าจะแปลงกูไว้ให้ตัวเก่ามดแล้วเขาประจําลําบากภายในปล่อยแม่ทั้งหลายเขาถือว่าบัดเดี๋ยวนี้เขากระทําคุณงามความดีไปเนาะเขาอันอย่างที่เขาเดือดร้อนคนอื่นรบกวนคนอื่นเขาจะแบบเนี้ยเขาจํารบกวนคนอื่นหรือว่าคนอื่นจะช่วยเหลือเขาก็จําเป็นการรบกวนนี่นะเพื่อเป็นช่วยเหลือด้วยความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจแท้หลังจากที่เขาเดินมาตะวันเนาะอีปอยแม่มาถึงวัดบันตีฐานีตำรวจบ้านขาแล้วก็เดินทางมาแหมอากาศก็ร้อนก็ปะญาติโยมตลอดทางอย่างที่เขาบอกแล้วมีญาติโยมคนหนึ่งมีโยมที่หูจักเขาคนหนึ่งครับรถตู่ตุยมาหาว่าอาจารย์อากาศร้อนขนาดอาจารย์จะไปที่ไหนอาจารย์ขึ้นรถเตอะเจ้าเอารถตู้มาครับเขาก็บอกโยมเปิดไปว่าอาตมาตั้งใจเดินเนาะตั้งใจออกกําลังกายมาจากบ้านละเองนะอาตมาบอกขึ้นเปิ้นก็ขอติเตียขอให้หนูได้บุญตวยเตอะขอให้หนูได้ไปส่งอาจารย์จะไปไหนเขาก็จะไปประเหี่ยวบ้านห้องนี่มันกับป้อไก่ละประมาณสัก7-8 กิโลมันได้เนาะเฮืออาตมาได้เดินเตอะโยมเองนะเปิ้นก็ยอมเฮือเขาเดินเป็นการเอาปัจจัยยังถวายมาด้วยเป็นการลดที่เขาจะเดินทางไปกรุงเทพกรุงไทยนั่นนะแล้วก็ป้าน้องสาวเห็นคนนั่นก็เปิ่นไปขายของไปจะเอาของไปขายป้าใส่ทุเจ้าก็แวะไปหาเอาตังมาถวายแหมมีอีปีคนหนึ่งแหมเปิ่นกายมาเปิ่นจะไปขายลอตเตอรี่โอ้วนรถกลับไปเอาสตังมาหอมแหมรู้สึกว่าปีขายลอตเตอรี่จะหอม200เขาคืออินดูเปิ่นหอยไปแม่เปิ่นขายลอตเตอรี่นะได้สตังได้กําไห้บักกี่บาทน่ะ20-30แต่อันนั้นก็ได้กําไห้มาอันนั้นแต่ว่าหอม200นี่มันเป็นมาอย่างมันเป็นกําไห้บางเตี่ยเนี่ยลอตเตอรี่เหลือน่ะขาดทุนก็มีอันเนี้ยพอเฮาหันเปิ่นหอมอย่างนั้นเฮามันกัดอกอ่ะมันก็เลยปั่นป้อนคือเปิ่นว่าเออโยมเฮ้ยก็ขอคือได้ผลจากทุกอย่างอยากกันค้ากันขายที่มันลําบากลําบนเออขอเฮือนโยมได้ถูกหวยรวยแชร์ไปเถอะบุญบารมีติธรรมกับอาตมาครั้งนี้อาตมาก็จะจดจําไว้ก็จะแผ่บุญกุศลให้โยมเนี่ยมีแต่ความสุขความสบายเนาะก็บอกให้เปิ่นไปเปิ่นก็เอากําปั่นป้อนรูปหัวเนาะเฮาหันภาพอย่างอันพี่น้องทั้งหลายปอดอีแม่ทั้งหลายมันอย่างว่ามีความสุขใจปลื้มปิติใจการเดินทุดงการเดินธรรมยัตตาอาตมาว่ามีความจําเป็นมีความสําคัญที่สุดเลยเฮาเดินไปนี่เฮาได้ปะคนใหม่เขาได้ปะศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นถวายอาหารบิณฑบาตก็ดีเนาะเปิ่นมาปะมาโป่งเขาเปิ่นเอาน้ำเอาถ่านมาถวายก็ดีบางห้องนะเปิ่นมาได้ถวายอย่างโอ้เปิ่นยกมือทั่วหัวสาธุเน้อตุขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเน้อขอให้ท่านมีบุญมีกุศลไปนักๆเน้อนะเปิ่นก็ได้บุญนะอีปอยแม่มันก็เปิ่นได้บุญนะที่เปิ่นสาธุกับเขานี่ฉะนั้นเขาถึงได้อู้กับอีปอยแม่เสมอว่าเขาเนี่ยถ้ามีเวลาเขาจะเดินทุดงเดินอยากทำไมอยากตาไปหันไปนี่ไปแหละเดินไปเดินอย่างผีบ้านนี่ค่ะพอคนผีบ้านเดินก็เดินไปข่อยก็แล้วถ้าเขาขึ้นรถไปมันเดินอย่างนะขึ้นรถกันหนังได้รถผู้ไผเป็นไผหรอกแต่ถ้าเขาเดินไปนี่มันเป็นจุดสังเกตมันติดศรัทธาอยากโยมเปิ่นหันเปิ่นอันมุทนาอมุทนาเปิ่นมีความสุขใจก็ถือว่าเขาได้บุญด้วยกันไปก็เลยตัดสินใจว่าถ้ามันบันเหนือบากอแห้งบันจำเป็นหีบด่วนอย่างจะไปไหนก็ถ้าวางแผนไว้ได้หลวงนาสัก3-4 วันจะเดินไปเอายังจะไปเชียงใหม่เนี่ยอาตมาจะเดินไปเอาน่ะจะเดินไปเอาเดี๋ยวนี้จะจวนกันเดินท่านพระครูเป็นว่าจะป้ากันเดินไปดอยนางแก้วติดเชียงหายเนี่ยเป็นจวนกันนัดกันเตียน
แยกวังเหนือว่ะแยกตีวังเหนือเดินจากวังเหนือไปแม่ขยานไปตังงานดอยน้ำแก้วไปตังเชียงใหม่เพื่อนนะหมู่ลำปางเดินจากแยกวังเหนือแต่อาตมาจะเดินจากวัดแล้วถ้าเปิดจะเดินวันที่ตาอ่านเขากับก้าว่าเขาเดินไปก่อนสักวันสองวันจะเดินไปปะกันฮั่นแล้วก็เดินไปคุณอีน่ะอีปล่อยแม่เดินไกลมันได้ก็ไปหับอ๋อแถวพวกกะแถวแม่ขจานกับหมู่เขาไปน้องเลี้ยงเป่าเป่าแม่ขจานเนาะไปหับคุณแต่หมู่ตั้งเมืองน่านตั้งเวียงสาเมืองน่านอย่างต่างๆก็มาเอวหับเป็นก็ได้วันนั้นถ้าพระอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์เขาเป็นจัดงานนี่คนจะนักเนี่ยคนเป็นลักมือเนี่ยแต่มาว่าเป้าหมายที่มันจะจัดธรรมยาตราครั้งเนี้ยเพื่อจะเดินไปติดดอยนางแก้วแปลงงานแปลงศาลาก่อนตอนนี้มีงบประมาณที่จะแปลงศาลานั่นมันเป็นศาลาเก่าแล้วเนาะเป็นแปลงไว้เก่าติเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์เปิ่นสร้างไว้แต่ว่ามันสำรุดทรุดโทรมไปลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ติจัดรายการวิทยุก็หันว่าเขาควรจะมาบูรณะซ่อมแซมคือมันใช้ประโยชน์ได้ก็มีสถาญาติโยมของสตางค์ว่าตอนนี้ขออนุญาตตั้งป่าไม้ตั้งอย่างเรียบร้อยก็จะแปลงศาลาอย่างก็จะเดินไปติฮันไปบวงสรวงไปเนี่ยอย่างกันเป็นกิจกรรมร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ข่าวว่าเพิ่นจะแปลงพระธาตุด้วยนะพระธาตุเจดีย์สี่สองเมืองสี่สองเมืองตีไว้ตีอันตีบนดอยนางแก้วฮันดอยนางแก้วก็ดอยอย่างพูดนะถ้าจะเหม็นนะพระอาจารย์เนาะถ้าจะได้ก็แก้เขาจีนี่ก็เขาก็จะไปเขาไปเขาอยากจะไปสนองคุณครูบาอาจารย์นะเขาก็อยากจะเดินธรรมยาตราไปปะญาติโยมตัวถ้าได้เวลานัดหมายก็ไปกันนักๆนะไผตีมหันหน้าเขาคำเตือนทุกเจ้าชอบเดินนี่ไปปะกันท่านเนอะก็คิดว่าคณะสัทธาญาติโยมจะไปกันดูเป็นหมื่นๆคนนะถ้าจะม่วนเนาะเขาก็จะไปเปิดกับแล้วเขาถ้าจะอยู่หันต่ออยู่เขาอยากจะปฏิบัติธรรมอยู่หันต่อสัก10 วันอืม ประเดี๋ยวเพิ่นจะประชุมกันวันที่24 25 24 25เดือนเนี้ยเดือนมีนาเนี่ยที่ดอยอินทนนท์เนาะพระอาจารย์นัดมาแล้วว่าวันที่24 25จะประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็แผนงานในการทํากิจกรรมกําร่วมกันเป็นธรรมสัญจรของกลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุอย่างเงี้ยเนาะติพระอาจารย์เป็นประธานกรรมการอยู่ก็จะได้ปรึกษาหารือกิจกรรมของครูบาอาจารย์ตั้งเชียงใหม่เปิ่นจะเนี่ยช่วงใดนะตั้งลำปางจะมีช่วงใดผ่องอีเนาะตั้งลำปางบ่ได้เรียกอาตมาก็จะขอเมตตาจากอุปัชฌาย์คือท่านพระครูวินิจฉัยวรการขึ้นมาเป็นประธานกลุ่มของตั้งลำปางเขาเดี๋ยวจะนิมนต์เปิ่นมาจัดรายการต้อยผ่องอย่างผ่องเพราะเปิ่นเป็นคนที่มีภูมิหูลึกนะอันนี้ถ้าเปิ่นได้อู้ได้จ๋านะอู้พี่น้องศรัทธาญาติโยมจะติดกันงอมแงมเหมือนกันครูบาอาจารย์เฮานะแล้วก็ท่านพระครูโสพลพัฒนาวิกรมนี่ก็ทำงานสิ่งแวดล้อมมาด้วยกันตั้งแต่เขาเป็นฆราวาสและอีปอยแม่แล้วก็แหมท่านหนึ่งพระครูสุจิตบุญโยโชติเจ้าคณะตำบลหัวเมืองอันนี้ก็ดูแลโรงเรียนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกันมาพัฒนาวัดวารามตั้งตำบลหัวเมืองก็เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานอยู่ด้วยกันในเครือข่ายเนาะพระสงฆ์มีเปรอะพี่น้องเฮยแต่ว่าติสนใจทำงานด้านนี้เปิ่นก็มีน้อยนะมีน้อยส่วนใหญ่เปิ่นก็จะดูแลวัดวารามของเปิ่นที่จะต้องพัฒนาต่างๆเนาะเปิ่นก็มีโอกาสมาทำงานแบบนี้แต่ยังหมู่เขาเนี่ยสนใจทำงานเรื่องนี้วัดพัฒนาวัดวาอารามก่อนเนี่ยไปแต่ว่าเขาเน้นเรื่องนี้เป็นลักอีนะเป็นลักเพื่อจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเจ้าบ้านเฮือนนักที่สุดก็ฟังข่าวดีนะฟังข่าวดีว่าเปิ่นจะประชุมแล้วเปิ่นพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเขาเปิ่นจะประกาศว่าวันที่ตอนใดที่จะออกเดินกันเนาะก็คงจะเป็นน่าจะเป็นต้นเดือนเมษาเนี่ยนะอาตมาว่าถ้าเป็นหลังเมษาไปแล้วนี่พายุอย่างต่างๆมันจะรุนแรงไหมจ๊ะนี่เนาะถ้าเอาก็เอาก่อนวันที่10 เมษาเนี่ยบันแน่นะบันแน่ว่าประมาณน่าจะเป็นประมาณนี้หรือว่าหลังจากถ้าหลังจากเมษากับพฤษภาอย่างต่างๆไปเนี่ยก็กว่าจะเป็นฝนเป็นลมอย่างต่างๆเนาะก่อนแล้วแต่ทั้งมวลก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะประชุมหารือกันตะวาหลังจากเดินทางมาเรื่อยๆเนาะก็เจอสถาญาติโยมตลอดทางที่บอกพี่น้องไปนะก็จนมาถึงสุสานพระเจ้าบ้านห้องนี้สุสานพระเจ้าบ้านห้องนี้สัปปะยะคืออาหารอากาศดีสาราที่พักดีเนาะสะอาดสะอาดมีห้องน้ำห้องท่าสมบูรณ์แบบมีน้ำมีไฟครบหมดตอนนี้นี่มันบักไก่ชุมชนนะบักไก่หมู่บ้านแล้วก็
ลดล้ามันก็ผ่านไปมาตลอดแหละแต่ว่ามีต้นไม้ตั้งไหนต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยพี่น้องอีปอยแม่ก็อยู่ม่วนดิถ้าจะมาเวียงทางเขาเดินมาเขาจะมาพักที่นี่เป็นส่วนใหญ่ มันเคยมาพักว่าความจริงว่านี่อีแม่ตีอันเปิ่นหูจักเขานะเปิ่นฟังรายการวิทยุเขาเปิ่นฟังรายการตึงดอยหลอดตึงงานสถานีวิทยุตีเขาจัดตีลำปางเนี่ยเปิ่นก็ฟังอีแม่สีม้าอีนะอีมาอีแม่อีแม่สีม้านำสกุลขอหน่อยขอบันนักแม่สีม้าขอหน่อยอีแม่นี่อยู่บ้านห้องนี้แต่ว่าก็หกบาทตู้ไปบิณฑบาตอยู่บ้านจิมแม่สัทธาญาติโยมเพิ่นจะอันเพิ่นจะล้อใส่บาตรกับอีแม่ว่าเออตู้จะพังไปไหนแม่ตู้ถ้าจะออกสักตี5-6 โมงเนี่ยจะออกเดินทางไปถนนใหญ่เลยแต่ตอนนี้ก็ยังได้ออกเดินทางจากปัเข้าก็เลยได้เข้ารายการตั้งวิทยุเหตุก่อนก็เดี๋ยว7 โมงปะออกรายการแล้วก็จะได้เดินทางไปในเวียงนะก็จะเดินออกไปเตียนเข้าแตนท่านี้อันนี้ก็เป็นโยมเขาเหมือนกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเข้าแตนท่านี้เพิ่นก็จะได้ถวายอาหารเจ้าเหื่อตมาติหันเองแล้วก็รวดจัดรายการหัน8 โมงถึง10 โมงก็จะอยู่ติเข้าแตนท่านี้จัดรายการต่อ เดี๋ยวนี้6:44ตั้งแต่อู่กันมานี่มีหัวข้อทำมาเฮ้ยปล่อยแม่เลยครูอาจารย์ของเขาสอนว่าก็จะอู้แต่หัวข้อทำอู้อย่างต่างๆเนาะก็อู้กับเขาก็เป็นเรื่องสัพเพเหระเราฟังหน่อยปล่อยแม่เนาะเป็นคลายบรรยากาศไปก็ติพันมาเขาได้จำเนาะจำที่ครูบาอาจารย์เป็นสอนไว้ว่าคนเขาอ่ะจะอยู่บนโลกไว้เนี่ยต้องอยู่แบบมีศักดิ์ศรีเขาต้องอยู่แบบมีศักดิ์ศรีทําความดีต้องมีประโยชน์ทําความดีต้องมีประโยชน์หันโทษของความแบบประมาทนะอันนี้คือติเขาฟังครูบาอาจารย์มาเขาก็ว่าเออคนเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องอยู่แบบมีศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีนี่มันหมายความว่าคนจนเขาก็มีศักดิ์ศรีของคนจนความจริงคนจนคนรวยมีศักดิ์ศรีต่อกันนะเขาอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันเขามีโอกาสทําความดีคุณงามความดีต่อกันบางทีคนจนเนี่ยตายไปในขึ้นสวรรค์กว่าคนรวยด้วยซ้ำไปแบบมีความทุกข์ในเรื่องอื่นๆเข้าถึงน้ำเข้าถึงทําได้ง่ายกว่าคนรวยเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของคนจนเขาก็มีเขาไม่ใช่ว่าโอ้เปิ่นรวยกว่าเขาต้องไปพี่หนอกพี่เท้าไปเขานบไว้เปิ่นมาใจแต่ว่าเขาไปรังแกเปิ่นก็ต้องมารังแกเขาจะต้องอยู่แบบมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันก็คือการที่มีศีลมีธรรมเท่าเทียมกันน้อยปล่อยแม่เนาะศักดิ์ศรีนี่หมายความว่าความเท่าเทียมน่ะความเท่าเทียมนี่อย่างเช่นว่าเขาอยู่บนโลกใบนี้เขาอยู่บนประเทศในประเทศไทยเขาถือกฎหมายฉบับเดียวกันเขาจะไปเบียดเบียนรังแกเขาจะไว้ขี้หลบเอาของเปิ่นมาได้ตามกฎหมายก็ถ้าเขาผิดกฎหมายเปิ่นก็เงียบแต่จับก็เงียบเขานี่นะเปิ่นมาข่มเหงรังแกเขาถ้าเขาฟ้องร้องมามีมูลจริงว่าข่มเหงรังแกเบียดเบียนเขาเปิ่นก็ผิดกฎหมายเปิ่นก็โดนจับหรือว่าโดนปั๊บโดนใหม่ไปอันนี้ศักดิ์ศรีแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นคนเนี่ยทุกคนมันเท่าเทียมกันการเข้าถึงธรรมก็อย่างต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนเฮาเนี่ยถ้าทําคุณงามความดีได้คุณงามความดีเท่าเดียวกันถ้าได้ทําสิ่งแบบนี้ก็เหมือนกันได้สิ่งที่ดีเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีของคนเฮาเท่าเทียมกันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบวชมาในพุทธศาสนาเปิ่นนับถือกันติอาวุโสแต่ว่าถามว่าศักดิ์ศรีความเป็นพระความเป็นสงฆ์เนี่ยเปิ่นเคารพกันพระสงฆ์นี่เคารพในเรื่องของคะแนนเสียงข้างมากพระสงฆ์นี่เป็นจะฟังกันเนาะมันถึงเป็นสงฆ์นะจะตัดสินใจอย่างสักอย่างนี่ตัดสินใจคนนี้มันได้นะต้องคือสงฆ์ตัดสินใจนั่นเป็นห้องว่าความเท่าเทียมกันในการบริหารในการปกครองต่างๆของพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีเนาะเปิ่นจะสวดยัตติอย่างต่างๆแม้กระทั่งการบวชกันอย่างต่างๆเปิ่นจะถามว่าพระภิกษุรูปนี้เนี่ยนายคนนี้จะมาบวชเป็นพระมีคุณสมบัติอย่างนี้ได้ก็อีเนาะแม้จะทางจะแปลงกุฏิจะแปลงศาลาถ้าแปลงในวัดในวัดก็ต้องถามสงฆ์ถ้าสงฆ์รูปเดียวองค์เดียวนี่เจ้าอาวาสสามารถสิ่งใจองค์เดียวได้ต้องถามสงฆ์อันนี้ก็คือความสามัคคีของหมู่คณะหรือว่าศักดิ์ศรีของสงฆ์อ่ะไปไหมอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีทำความดีคือมีประโยชน์ทำความดีคือมีประโยชน์บางคนเนี่ยทำความดีต้องการให้คนสรรเสริญเยินยอเนาะพร้อม
เปิ่นหอมสิบหอมสาวตัวเปิ่นหอมลอยหอมปันเพื่อจะให้เปิ่นอ่านจื่อของตัวมันเพื่อจะให้เปิ่นสรรเสริญว่าอู้ปอเลี้ยงอะแม่เลี้ยงอะถ้าเปิ่นอู้ว่าปอเลี้ยงแม่เลี้ยงอีนะถ้าเปิ่นว่านายนั่นนายนี่ว่าลืมประกาศจื่อนี่นี่มันดีไปขอสตังค์คืนเกียดเกียดเปิ่นแม่หอมปันเนอะอีนอกไปพอไรจื่อของตัวเก่าเอ๊จะได้มีไรจื่อแม่ให้อีนะเปิ่นตันเขียนเตะวังเสียเปิ่นกันลำห้องตกหล่นไปอีนั่น40ยังมีจื่ออีแม่หอมปันหันจื่ออีแม่เลยโอ้จะได้นี่นะจมเป็นจมเป็นเกียดเป็นเดียดเป็นดาเออมันก็กลายเป็นตุกไปเหี้ยกะทําความดีคือมีประโยชน์ก็คือทําความดีแบบบ่ต้องไปยึดถือว่าโอ้เนี่ยเขาทําความดีไปแล้วจะต้องงั้นเปิ่นต้องสรรเสริญเยินยออีนะจะต้องมีจื่อเขาติดหันอย่างนี้มันจะตุกเนาะบ่แม่เนาะมันจะตุกนะถ้าเฮาหวังให้เปิ่นสรรเสริญเยินยอพระพุทธเจ้าเปิ่นถึงบอกว่าทําความดีทําความดีอย่าติดดีอย่ายึดดีถ้าเหมือนใดเนี่ยเฮาติดดีเฮายึดดีเฮาจะตุกกับความดีที่เฮาทํานะตุกกับความดีที่เฮาทําน่ะ เพราะเฮาหวังให้เปิ่นสรรเสริญเฮาอย่าเพราะเปิ่นสรรเสริญเฮาก็ตุกทําความดีนี่เขาต้องหวังเขาทำไปแล้วเขาได้ล่ะแม่หอมตั้งซิบซิบหอมซิบหอมสาวเออเปิดออกไปแปลงนั่นแปลงนี่โอ้เปิดไปแปลงอันหอละครั้งโอ้แม่ได้หอมนั่นนะเนี่ยสาตุนี่ขอละครั้งอีแม่อีน่ะเขาก็ได้บุญแล้วล่ะหอมหอมต้องไปนี่ไปพอจื่อมีก็มีเหมือนเกี่ยวสำคัญสำคัญแต่สำคัญคือเขาได้หอมไปแล้วเขาไปหอมแล้วเขาสบายใจแล้วแต่ปล่อยแม่ติฟังรายการของเขาอยู่นี่ติฟังครูบาอาจารย์อู้อยู่นี่เขาว่าเป็นคนติบยึดติดการทํางานคุณงามความดีหมู่เขาเข้าใจละทําดีก็ได้ดีแล้วนะความทําความดีให้มีประโยชน์อันนี้ก็สําคัญชีวิตของเขานี่มันสั้นบางเถื่อเลือกทําคุณงามความดีเขาก็เลือกที่มันเป็นประโยชน์นะนี่อย่างครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยเวลาที่เปิดใจโอ้สตังค์ที่ได้มาญาติโยมหายเขามาเอามาดูแลสถานีเอามาทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ตึ้งนั่นบ่ได้เอาไปเหยะบ่หยังบ่ได้เอาไปเหยะบ่หยังอันนี้คือการทําความดีที่มีประโยชน์แท้ๆในไปแม่เฮาหอมตังก็เหมือนกันเฮาหอมตังเฮาพออู้วัดวาอารามเนี่ยเปิ้นรวยละโอ้เปิ้นหอมกันนักเป็นหลู่เปิ้นหอมเอาเปิ้นสร้างวิหารหลังใหญ่หลังงามอย่างอันนี้เป็นหลู่เปิ้นหอมโอ้วัดบ้านเฮาวัดอยากจนวัดบ้านนอกนี่บ่มีไผพอไผก้อยจะแปลงห้องน้ําเตือนนี่โอ้ตัวเจ้าตัวนายแปลงเอาคนเดียวตุกเฉาะสตังติเปิ้นหอมกับมีปุ้นนาดไปหอมวัดติเปิ้นเจริญหลวงเลี้ยงครูบาดังๆพุ่นอันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะทำดีคือมีประโยชน์กับทำจะใดมันมีประโยชน์แต่ให้มีประโยชน์นักๆเขาไปทำดีสมมุติเขาไปทำคุณงามความดีกับคนที่เขาหันคนนี่เนาะโอ้คนนั้นเขามีของมีทรัพย์อย่างเขาเอาเข้าไปฮือเปิ้นเนี่ยเขาไปฮือคนรวยไหนไปแม่ติเปิ้นมีอันจะกินเนี่ยเขาเอาของไปฮือเปิ้นถ้าเปิ้นต้องการโอ้เปิ้นก็ว่าเขาดูถูกเปิ้นนะโอ้มาดูถูกดูแค้นเขาอย่างเปิ้ลเปิ้ลเหลียหาว่าเขามีกินก็อย่างแต่ถ้าสมมติว่าเขาเอาเข้าก้อนเดียวกันนะไปฮือคนที่เปิ้นมีเกณฑ์เปิ้นอดอยากในหิวเข้าเพราะอยากตายฮะเปิ้นจะดีใจแค่ไหนเนาะโอ้เปิ้นจะขอบคุณเขาอนุโมทนาบุญเขาอู้ทำได้เข้าเม็ดนี่นะอีแม่ตายแน่อีแม่บัลลอดแน่อีปอบัลลอดแน่อย่างอีเป็นต้นเนี่ยมันก็จะได้บุญเอาสตังก็เหมือนกันเอาสตังไปฮือวัดวาอารามตีบรวยแหละเขาหอมซิบหอมสาวนี่เปิ้นก็ดูถูกเขาเอ๊ะอีกอะเปิ้นหอมเป็นแสนเป็นล้านอันนี้หอมซิบหอมสาวแต่ถ้าเขาเอาซิบเอาสาวนี่ไปฮือคนอยากคนจนหรือเอาไปหอมวัดวาอารามที่เปิ้นลำบากอู้เปิ้นก็อนุโมทนาบุญอันนี้มันจะได้บุญแต่น่ะทำดีให้มีประโยชน์ก็คือทำบุญอ่ะทำบุญเนี่ยคือมันมีประโยชน์กับตัวเขาคือกับสังคมเนาะโรงเรียนขนาดเล็กลำบากอยู่ลูกหลานของอีปล่อยแม่ลำบากอยู่หายหอมคอมพิวเตอร์อีปล่อยแม่แต่ถ้าเปิ้นจัดพระป่าโรงเรียนก็อย่างโรงเรียนนี่หอมหนักๆหน่อยเพราะว่าละออนจะได้เอาเงินไปเรียนหนังสือจะไปจ้างครูบาอาจารย์วัดวาอารามก็กระจุยแต่ว่าพอสมควรเนาะวัดวาอารามไม่พร้อมอยู่แล้วจะแปลงนั่นแปลงนี่เพิ่มแฮมจะสร้างปารามีเพิ่มสร้างผลงานเพิ่มก็เขากับเบาๆไปจุยตั้งอื่นบอกครูบาอาจารย์ดีว่าเขาหนาแน่นะเขาวัดแน่นะบางเกี่ยววัดวาอารามสร้างอย่างมามันค่อยได้ใจประโยชน์ได้สร้างศาลามาเหมือนในใจเตื่อยเขาไปสร้างสั่งสิ่งง่ายๆง่ายๆที่มันมีประโยชน์ที่มันได้ประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านนะมันจะดีกว่าเนาะเห็นโทษของความประมาทความปล่อยเป็นโทษนะพระพุทธเจ้าเปิ่น
เพิ่นบอกว่าความประมาทนี่เป็นโทษนะเขาขออนุญาตทับสัตว ต้องขออภัยกับศรัทธาญาติโยมท่านสมชาติเปิ้นคงจะได้อันบอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไปหน่อยเนาะคือเบอร์ที่ใจออกอากาศนี่จะต้องเป็นเบอร์ที่เบอร์ใจให้ศรัทธาเปิ้นได้รับสายอีน่ะเนาะนิมนต์ครับสายอันเขานี่มาพระอาจารย์เพราะฉะนั้นติดต่องานด่วน แล้วสั่งโทรเข้าเบอร์นี่จะต้องแต่ต้องแยกเบอร์เนาะเคารพเนาะเหลือเวลาแห่ง 2-3 นาทีเปิดสายไปเลยก็ได้ครับครับผมเปิดสายให้ศรัทธาเพิ่นโทรมาก็ได้เนาะตอนนี้ขอเปิดสายต้องแห่งเบอร์นึงเด้อต้องแห่งเบอร์080 080 8844173เนอะอีปล่อยอีแม่เอาเบอร์080 88 44173เบอร์นี้นี่เขาขออนุญาตใจสำหรับการออกรายการนะถ้าโทรเข้าเบอร์นี้มันก็จะบ่ฮับบ่ได้จะตัดสายไปนะอีปล่อยอีแม่ถ้าจะโทรมา080 88 44173เนาะก็ตอนนี้ยังเวลาแหมสักน้อยเนาะได้อู้กันสักสายกันยังดีก็เดี๋ยวก็จะได้คืนเวลาให้อาจารย์เพิ่นก็ขอเวลาแหมสัก3นาทีจากนั้นก็จะคืนเวลาให้ครับอาจารย์เนาะเพิ่นจะได้อู้จ๋าสรุปเรื่องราวต่างๆต่อจากอาตมาแหมสักน้อยนึงพี่น้องตั้งงานเวียงสาเนาะท่านผู้ช่วยจากเวียงสาติโทรมาตะกี้เปลี่ยนเบอร์กันเปลี่ยนมาทางงาน080 88 44173เนอะก็โทรมาเบอร์นี้เอาโอเคจากตั้งไหนจ้าเดนเนอร์เสียงมันเงียบไปเดี๋ยวขอเปิดกล้องอ่ะต่อเลยแม่ต่อเลยโอ้เขาเสียงเขาได้ยินอีแม่เนอะเดี๋ยวเขาเปิดเสียงแล้วมันบัดได้ออกอากาศทั้งปุ่นเนาะพี่น้องทั้งปุ่นบัดได้ยินเสียงสุมาจิมจะเนาะเดี๋ยวขอโทษอีแม่เนอะก็เดี๋ยวถ้าออกแล้วกันแล้วแม่โทรมาหาห้องกำเนอะก็เป็นพี่น้องตั้งได้มาหัวพอดีเขากดอันลำโพงมันบ่ออกจัดอันเขาจัดรายการอย่างอีมันกัดต้องกันหลายอย่างโยงกันนะพี่น้องทั้งหลายเอาดังๆเลยอีแม่ว่าจะได้เจ้าไว้หันเจ้ามีป้าสีตาคนงามเด้อเจ้าคนงามแท้แหละกับการที่ท่านได้เดินเด้อเจ้ามีความสุขในการเดินเจ้าเจ้าอีแม่พี่เนาะขอบคุณนักๆเด้อแล้วไปเจอกันที่อันได้น้องแก้วเนาะเจ้าขอบคุณเด้อสาธุเจ้าอ่ะต่อมาแหมมีเวลาแหมน้อยแหมน้อย57ละขอแหมสายเอ้าขอแหมสายมาเข้าใจเอ้ย
เดี๋ยวจะคืนเวลาเฮียครับพระอาจารย์พระอาจารย์รออยู่ตั้งพุ่นมาก่อนมาก่อนเอ้ยถ้าหมากับหมาหลังรายการก็ได้เนอะอ่ะเขาขออูสรุปไปเลยเนอะครูบาอาจารย์เนาะท่านพระครูอภิเทวิกรมอ้าวคืนรายการให้อาจารย์เลยครับอาจารย์หลวดอันตั้งพูดเลยครับก็สัทธาจบไปเนาะสำหรับรายการของท่านสมชาติก็อาจจะงงๆกับการรับสายงงๆกับการจัดรายการก็ต้องมีโทรศัพท์2เครื่องเครื่องหนึ่งก็เอาไว้สำหรับออกอากาศแล้วแถมเครื่องหนึ่งก็เอาไว้สำหรับรับสายถ้าเป็นเครื่องเดียวกันนี้ยุ่งเครื่องที่ออกอากาศแล้วก็เวลาญาติโยมเปิ้นโทรเข้าหากันก็สัญญาณก็จะลุดไปเหี้ยแล้วก็ศรัทธาเปิ้นคงจะยังบ่จำเบอร์ดีแต่เตื้อเนาะต้องรอท่านก็จะต้องได้บอกเบอร์เจียๆหน่อยบอกเบอร์มันๆหน่อยก็เอาไว้โอกาสหน้าสำหรับวันนี้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเน้อโชคดีมีใจปะกันทำใหม่ในโอกาสหน้าอายุวันโนสุขังพลัง